بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านฮัมดุลิลลาห์ครับก็ดีใจที่ได้มามีโอกาสได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดเรื่องของโรคระบาดไปเป็นระยะเวลานานพอสมควรเมื่อกี้ก็ต้องขอให้อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาตอบแทนท่านทนายกะรีมนะครับที่ขึ้นมาเกริ่นนำชีวประวัติของผมนิดนึงนะครับความจริงเนี่ยมีอยู่เหตุการณ์เมื่อในอดีตแล้วนะสมัยนานแล้วที่เขามีจัดโต๊ะจีนที่นี่แล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนซื้อโต๊ะนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขามากินไม่ได้เขาก็เลยให้บัตรโต๊ะมาพอให้บัตรมาปั๊บก็นั่งกินผมกับเพื่อนๆก็นั่งกินกันเสร็จแล้วก็มีการจับฉลากใช่ไหมฮะว่าใครเนี่ยโต๊ะไหนจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวสวนอะไรนะที่มันเป็นสวนพันไม้อะคือตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยนะสาวว่าอายุประมาณ10 16 10 15 16ประมาณเนี้ยคือยังเด็กอยู่ไม่ใช่เด็กมากตอนนั้นเด็กมากเลยก็ปรากฏว่าเป็นเบอร์โต๊ะผมเกิดมาในชีวิตไม่เคยจับฉลากได้เลยครั้งแรกในชีวิตเลยตกใจตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกเลยแล้วก็ได้ไปเชียงใหม่ไปคนเดียวครับเพราะว่าทั้งโต๊ะเนี่ยเขาให้ไปแค่คนเดียวก็ไปคนเดียวไปมีตังค์อยู่20 บาทคือตอนนั้นไปมีตังค์อยู่20 บาทก็ไปกับเขานะครับก็ไม่รู้จักใครเลยบนรถเนี่ยคือไม่รู้จักใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่คืออยากไปเชียงใหม่เพราะชีวิตไม่เคยไปเลยพอไปถึงที่นู่นเนี่ยเขาก็กินนู่นกินนี่กันเราก็ไม่ได้กินท่านทนายก็เห็นผมเด็กมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาเหมือนมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้กินนู่นไม่ได้กินนี่ท่านก็ช่วยซื้อติมให้กินไอ้นู่นให้กินไอ้นี่ให้กินก็ฮัมดีละครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่รู้จักกันพอหลังจากนั้นมาไม่นานผมก็ไปเรียนต่อที่อินเดียกลับมาก็มาบรรยายศาสนานะครับแล้วก็มาได้รับใช้สถานที่แห่งนี้โดยอีกสถานะหนึ่งคือมาเป็นคนสอนก็ฮัมดีละครับพี่น้องถือว่าเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็กำลังทำโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานนะครับทำโรงเรียนฮาฟิซกุรอานอยู่ที่บางบัวทองก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จละเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยระดมทุนเนี่ยด้วยกับความพี่น้องใกล้ตัวนะครับแล้วก็คนรู้จักไม่ได้มีนายทุนใหญ่อะไรนำมาให้แต่ก็อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เราสร้างมาได้จนกระทั่ง 80% ละเหลือ 20% ก็เสร็จนะครับชาวเราเชิญขอดูอาด้วยนะครับพี่น้องเพราะเป็นโรงเรียนฮาฟิซที่ยืนอยู่บนพื้นฐานกิตาบุลลอฮ์และซุนนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากมากมากเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับสาระประโยชน์ในเรื่องราวศาสนาที่อิงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยก่อนที่มันจะถึงวันกิยามะฮ์หรือวันสิ้นโลกมันจะต้องมีสัญญาณที่จะต้องเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในสัญญาณที่น่าหวาดกลัวและน่าวิตกกังวลกับพวกเรามากที่สุดรู้ไหมครับว่าสัญญาณอะไรคือมันไม่ใช่สัญญาณที่เราต้องเจอกับดัจญาลไม่ใช่สัญญาณที่เราต้องเจอกับยะจูดมะจูดไม่ใช่สัญญาณที่เราต้องเจอกับดินถล่มดินถล่มเราตายเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวมากไปกว่าเราโง่เขลาและมีชีวิตโดยปราศจากความรู้ในช่วงสุดท้ายของโลกดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายุรฟะอุลอิลมุวะยัสรุญญะฮรุนะครับเพราะสัญญาหนึ่งก็คือความรู้เนี่ยจะถูกถอดถอนออกความรู้ความเข้าใจเรื่องราวศาสนาเนี่ยจะถูกถอดถอนออกจากแผ่นดินนี้แล้วความเบาปัญญาหรือว่าความเขลาจะมีมากขึ้นในแผ่นดินนี้พูดง่ายๆว่าคนที่เป็นมุสลิมจะอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิม
ม่ใช่มุสลิมไม่ใช่หมายว่าเขาตกไปเป็นกาเฟรนะครับแต่ว่าลักษณะของมุสลิมผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนที่ถึงวันสิ้นโลกและเหตุการณ์เนี่ยมันจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นความเสียหายมันจะมีมากขึ้นจนกระทั่งในหน้าแผ่นดินนี้ไม่เหลือเลยซึ่งอิสลามถ้าหากจะพูดถึงอัลลอฮ์จะพูดถึงการละหมาดทุกคนจะรู้จักเป็นเพียงแค่ภาษาอัสละการละหมาดแต่ไม่รู้เลยว่าการละหมาดที่ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบไหนเอาง่ายๆนะแค่ปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะถามว่าบางคนเนี่ยเวลาละหมาดบางคนยกแบบนี้บางคนยกแบบนี้แล้วก็บางคนไม่ยกเลยลักษณะไหนของท่านนบีที่นบีได้กระทำเวลาเราอาบน้ำละหมาดบางคนก็เอามือควักน้ำคือแบบอาบแบบอย่างนี้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 หรือบางคนอาบแบบนี้แบบไหนที่เป็นลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดบางคนก็ยังไม่รู้เลยบางคนมีชีวิตมาตลอดเป็นมุสลิมมาเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่รู้จักวิธีการละหมาดเกียร์มุลเลนเลยอิสลามก็จะเหลือไว้เพียงแค่ภาษาเป็นภาษาที่ส่งทอดให้กับลูกหลานแต่ว่าแก่นแท้และความหมายของมันไม่เข้าใจนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของการปกครองพูดในเรื่องในแง่มุมของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาอะกีดะห์หนึ่งที่สำคัญกับชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ล้วนแล้วมาจากการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาทั้งสิ้นแม้กระทั่งฝนที่ตกลงมาเม็ดหนึ่งใบไม้สักใบหนึ่งที่กำลังปลิวลงมาบนพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺทรงรู้ว่ามันลงมาเมื่อไหร่ลงสถานที่ใดลงเวลาไหนและลงมาจะเป็นยังไงทุกอย่างอยู่ในความรู้ความรอบรู้ของพระองค์อยู่ในกำหนดสภาวะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดให้วันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนหยุดตกเวลานี้ฟ้าร้องเวลานี้ฟ้าผ่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เดียวที่เป็นผู้กำหนดทุกอย่างรวมไปถึงชีวิตของเรารวมไปถึงอำนาจการปกครองที่อยู่บนโลกดุนยานี้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานว่ากุลิลลาฮุมมะกุลิลลาฮุมมะมาลิกัลมุลกิโออัลลอฮ์พระองค์คือผู้มาลิกลักษณะเนี้ยเป็นซีฟัตหรือว่าเป็นชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่ามีความหมายว่าอะไรมาลิกที่เราอ่านกันทุกวันเลยมาลิกียอมิดดีนเนี่ยแปลว่าอะไรฮะผู้ครอบครองผู้มีอำนาจถ้ามาลิกตามภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่ากษัตริย์กษัตริย์คือใครความหมายของกษัตริย์คืออะไรความหมายของกษัตริย์คืออะไรฮะความหมายของกษัตริย์ก็คือผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินใช่ไหมฮะกษัตริย์สามารถที่จะเรียกภาษีอากรเป็นสิทธิ์ของกษัตริย์กษัตริย์สามารถที่จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในแผ่นดินก็เป็นสิทธิ์ของกษัตริย์เพราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นผู้มีอำนาจเหนือทุกคนนั่นคือกษัตริย์อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาบอกในกุรอานให้เราเรียนรู้ว่าพระองค์คือมาลิกุลมุลกพระองค์คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้มีอำนาจเหนือผู้มีอำนาจทั้งปวงนั่นคืออัลลอฮฺอำนาจทั้งหมดเลยที่เราพยายามสร้างขึ้นมาล้วนแล้วอยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอำนาจเรื่องของการกำหนดสภาวะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์สุบตะลาจะเปลี่ยนผันเวลากลางวันและเวลากลางคืนยุกอลลิบุลไลละวันนะฮาร์อัลลอฮ์สุบตะลาเป็นสิทธิ์ของพระองค์จะเปลี่ยนเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ตามเป็นสิทธิ์ของพระองค์ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามีคนที่เป็นมนุษย์ทำอันตรายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทำร้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยซอฮาบะก็ถามว่าทำร้ายยังไงคือมนุษย์สามารถทำร้ายอัลลอฮ์ได้เหรอมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือว่าทำอันตรายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่แต่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะเปรียบว่าคือมนุษย์ไม่สมควรที่จะด่าทออัลลอฮ์
ไม่สมควรเลยถึงแม้ว่าคำด่านั้นจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อพระองค์ก็ตามแต่มันจะเกิดผลกระทบกับมนุษย์แน่นอนนบีบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรครับยุซีนีอิบนุอาดัมลูกหลานของอาดัมเนี่ยทำร้ายฉันเพราะอะไรยะซุบบุดดะฮรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยด่าทอการเวลาด่าทอการเวลาหมายถึงว่าด่าทอสิ่งที่อยู่ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดพอเกิดความยากจนก็ด่าอัลลอฮ์ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นพอเกิดความอะไรฮะความลำบากฝนตกหนักอย่างช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเป็นระยะเวลาหลายวันจนกระทั่งบางคนบอกว่าจะตากผ้าได้วันไหนบ้างไม่มีช่วงเวลาให้ตากผ้าเลยเพราะว่าฝนตกตลอดเลยบางทีก็สะบดคำในคำพูดที่ไม่พอใจต่อกำหนดสภาวะต่อรัศมีตาลาเมื่อไรฝนจะหยุดตกสักทีชีวิตมันไปต่อไม่ได้หรือว่าค้าขายไม่ได้ฝนตกแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือดาทอรัศมีตาลาหมดเลยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอันดารฉันเนี่ยเป็นการเวลาฉันนั้นเป็นเจ้าของการเวลาฉันอยู่เหนือการกำหนดทุกอย่างฉันเป็นผู้กำหนดทุกอย่างฉะนั้นท่านจะด่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือด่าฉันเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับก็ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าทีนี้การด่าทอของพวกเราหรือการคิดปองร้ายในสิ่งที่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะไม่เกิดผลกระทบอันตรายกับพระองค์ใดทั้งสิ้นแต่มันจะกลับไปเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเราคนที่ด่าทอรัสูลตาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษเขาในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เลยยกตัวอย่างเช่นฝนตกที่ผ่านมาบางคนบอกว่าฝนแบบนี้ทำให้ชีวิตนั้นลำบากคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องลำบากด้วยกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาพบเจอกับความลำบากเพราะว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าบ่าวคนหนึ่งจะมีชีวิตเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับหลักความคิดของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์นบีถึงบอกเราว่าวะอียากุบบิดดอนพวกท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่มีความคิดที่ดีต่ออัลลอฮ์เถิดวะฮุสนุดดอนมีความคิดที่ดีต่ออัลลอฮ์หมายความว่าอัลลอฮ์จะกำหนดอะไรกับเราก็แล้วแต่คิดไปในทางที่ดีและขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและถ้าหากว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเราคือความมากมายและความเพิ่มพูนแต่ถ้าหากว่าทางกลับกันถ้าเราปฏิเสธและเราเกลียดเราไม่พอใจต่อการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จะทำให้เราคับแคบและเกิดความตกต่ำพอชีวิตตกต่ำลงค้าขายไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้ฝนตกหนักขายไม่ได้เลยแล้วก็พูดออกมาว่าวันนี้ฉันจะไปขายใครได้แทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมาซื้อถึงบ้านเลยมาซื้อถึงห้องเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ปิดกั้นลิสกีตรงนี้เลยเพราะเราเป็นคนพูดเองว่ายังไงก็ขายไม่ได้ฝนแบบนี้เท่ากับเป็นคำขอดุอาจากอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ก็ให้แบบนั้นเลยขายไม่ได้เลยแต่สำหรับบางคนอัลฮัมดุลิลละห์เนียมัตเป็นความโปรดปรานทุกชีวิตถูกสร้างมาจากน้ำเราก็มีส่วนหนึ่งที่มีน้ำฉะนั้นน้ำที่หลั่งลงมาเป็นประโยชน์กับเราเป็นสิ่งที่ดีกับเราเป็นความร่มเย็นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เพิ่มพูนให้กับเขาอย่างมากมายชีวิตเขาก็มีความสุขด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดชีวิตอีกคนหนึ่งก็มีความทุกข์ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดพอสองคนนี้ตายไปอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะเพิ่มให้อีกสำหรับคนที่พอใจต่ออัลลอฮ์ต่อกำหนดสภาวะต่อพระองค์อัลลอฮ์จะพอใจเขาและเขาก็จะพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในวันแห่งการตอบแทนแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสุฮาตาลาอัลลอฮ์ก็จะไม่พอใจเขาอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเขาอัลลอฮฺสุฮาตาลาก็จะเพิ่มรางวัลที่เป็นการลงโทษให้กับเขาอย่างสะสมในสิ่งที่เขาเกลียดชังในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเขาความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่กำหนดให้กับผู้ศรัทธารับรู้ไว้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ดีผมเนี่ยทำโรงเรียนยกตัวอย่างผมทำโรงเรียนไม่มีใครนำเงินก้อน10ล้านไม่สามารถจะจัดเงินเป็นล้านได้มาเพื่อจะสร้างโรงเรียนเราต้องทำกันเองผู้ปกครองต้องมาช่วยกันเองเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนมาแบกอิฐมาผสมปูนแล้วมาฉาบโรงเรียนของตัวเองถ้าจะมองโอ้นี่เกิดความยากลำบากแต่เรากลับมองกลับกันว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีสตอรี่มีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนจะได้เล่ามีเหตุการณ์ที่มีการช่วยกันระหว่างครูกับนักเรียนผู้ปกครองทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเรามีเงินก้อนมาสร้างเรียนตู้มมันอาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่การเสียสละแบบนี้และไม่ได้มีภาคผลดีๆให้กับเราในวันนี้ในโลกหน้าก็ได้
ฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดต่อให้มันยากลำบากและสุดแสนจะลำบากและลำเค็ญขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ให้เราเพียงแค่ว่าเราอดทนและกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์นั่นถูกบันทึกแล้วในตราช่างในวันสิ้นโลกที่อัลลอฮ์จะให้กับเราในปริมาณที่เราถูกทดสอบยิ่งเราถูกทดสอบมากเท่าไหร่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยิ่งให้ภาคผลเรามากเท่านั้นทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่นบีคนอื่นมีทั้ง 124,000 คนทำไมล่ะนบีมุฮัมมัดถึงเป็นที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดคุณค่าของคนวัดคุณค่าของความดีไม่ใช่คนที่ทำความดีมากไม่ใช่ว่าคนที่บริจาคเยอะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดด้วยความอดทนจำให้ดีนะครับอัลลอฮฺวัดด้วยความอดทนในบรรดานบี 124,000 คนตามตัวบทหะดีษมีนบี5คนที่ถูกเลือกเป็นนบีที่สูงส่งมีเกียรติยศนั่นคือนบีนูห์นบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัด5คนนับจากอะไรนับจากความอดทนต่อประชาชาติของพวกเขานบีนูห์เรียกร้องคนถึง950ปีได้ผู้ศรัทธามา80คนในบางสายรายงานบอกได้ผู้ศรัทธามาประมาณ 1,000 คน80คนต่ออายุ950ปีนึกสภาพดูลองไปบวกลบคูณหารดูว่าต้องใช้กำลังหัวใจขนาดไหนที่จะต้องอยู่กับการปฏิเสธตลอด950ปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านบีนูห์เนี่ยขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไลลาวะนะฮารอดะวะเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนไลลาวะนะฮารอคือทั้งกลางวันและกลางคืนนบีนูห์ไม่เคยได้หยุดพักเลยแต่ได้เพียงแค่80คนกำลังใจอ่ะนั่นคือความอดทนที่นบีนูห์มีตลอดอัลลอฮฺจึงยกให้เป็นที่รักเป็นอูลุลอัซมีนะครับมีเกียรตินบีอิบรอฮีมถูกขับไล่จากกลุ่มชนของตัวเองนะครับต้องละเหตุละเหเล่ร่อนไปนะครับไม่ว่าจะเกิดกับปัญหาเกิดกับภรรยาเกิดกับครอบครัวเกิดกับอะไรก็แล้วแต่นบีอิบรอฮีมมีลักษณะหนึ่งก็คืออัลวาฮุลฮะลีมมีลักษณะที่พยายามอะไรก็แล้วแต่วิงวอนและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอแม้กระทั่งภรรยาของตัวเองถูกผู้ปกครองเมืองนะครับจับไปเพื่อจะไปทำเป็นภรรยาเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็วิงวอนขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอัลลอฮ์ก็ช่วยตลอดฉะนั้นนบีอิบรอฮีมก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความอดทนเป็นเลิศนบีมูซาล่ะนบีมูซาต้องเจอกับบันีอิสรออีลเจอกับกลุ่มชนที่พูดง่ายๆว่าเรื่องมากที่สุดในโลกดุนยาเลยกลุ่มชนยะฮูดเป็นกลุ่มชนที่เรื่องมากต่ออัลลอฮ์ที่สุดในโลกดุนยาเห็นมุอ์ญิซาจากมือของนบีมูซาหลายๆมุอ์ญิซาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับงูหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตะกะแตนที่มาทำลายพืชผลหรือว่าไม่จะเป็นการเดินข้ามผ่านทะเลแดงให้รอดพ้นจากฟิรอูนเห็นกับตาแต่พอมาวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาบันีอิสรออีลขออภัยโทษจากอัลลอฮ์มันบอกกับนบีมูซาว่าให้เห็นอัลลอฮ์ก่อนแล้วมันจะขออภัยนี่คือลักษณะของบันีอิสรออีลที่นบีมูซาต้องอดทนอยู่กับพวกเขานบีอีซาอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นมาในยุคโรมันปกครองในยุคที่มีกองกำลังในยุคที่มีอำนาจที่ไม่ใช่มุสลิมในยุคที่อิสลามนั้นจะต้องเผยแผ่แบบลำบากนบีอีซาก็อดทนและต้องมานั่งกับอดทนกับลูกศิษย์ที่มีความหน้าไหว้หลังหลอกกลับกอกอีกต่างหากสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในสภาพที่มีเกียรติมีเกียรติยศณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่าง5นบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือก2นบีคือนบีอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นคอลีลุลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์นี่หมายถึงที่รักของอัลลอฮ์ที่รักยิ่งของอัลลอฮ์เป็นที่รักที่สุดแล้วในบรรดาทั้งปวงเนี่ยคือนบีอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัดเพราะอะไรนับจากคุณค่าของความอดทนระหว่างนบีมุฮัมมัดกับนบีอิบรอฮีมแน่นอนคือนบีของเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักยิ่งก็เพราะว่านบีมุฮัมมัดต้องอดทนและแบกรับประชาชาตินี้ไว้ทั้งประชาชาติเลยนบีต้องมีหู้กลมศาสนาที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ให้กับประชาชาตินี้ทั้งประชาชาตินั่นหมายความว่านบีจะต้องเจอปัญหาทุกปัญหาเพื่อจะสอนประชาชาติว่าอยู่ยังไง
นบีต้องเจอทุกปัญหาแบกรับความลำบากความรู้สึกของเราตลอดจนวันสิ้นโลกทั้งหมดคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทบัญญัติมันจึงสมบูรณ์ที่นบีมุฮัมมัดบทบัญญัติจึงสมบูรณ์ที่นบีมุฮัมมัดทุกคนในโลกนี้หลังจากนบีมุฮัมมัดจะใช้หาแสวงหาทางออกแสวงหาแสงสว่างแสวงหาความปลอดภัยต้องกลับไปที่นบีมุฮัมมัดเพราะนบีได้โดนมาก่อนเราแล้วความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องความรู้สึกเรื่องความเจ็บป่วยแม้กระทั่งวันตายนบีเจอมาทุกอย่างที่เวลาเรารู้สึกว่าเราหนักกลับไปมองนบีนบีหนักกว่าเราเวลาเรารู้สึกเราแย่กลับไปมองท่านนบีนบีแย่กว่าเราเวลาเรารู้สึกว่าอยากจะมีความสุขกลับไปมองท่านนบีนบีมีความสุขกว่าเราเวลาเรามองในมุมไหนของชีวิตมันจะมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำสอนให้เราตลอดเลยฉะนั้นนบีมุฮัมมัดจึงได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดนั่นคือตำแหน่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ชื่อว่าวะซีละวะซีละวะซีละเป็นตำแหน่งที่อยู่ที่ดีที่สุดในสวรรค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรจูอันอากูนะฮูวะฉันหวังว่าฉันจะเป็นคนที่ได้อยู่ในนั้นแหละฉะนั้นทุกครั้งที่เวลามีเสียงอาดานเราขอดุอานะครับอัลลอฮุมะร็อบบะฮาดิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาตุลกออิมะอาติมุฮัมมัดอาติมุฮัมมัดอัลวะซีละตะวัลฟอดีละเนี่ยทุกครั้งที่เรารับอาดานเนี่ยเราขอจากอัลลอฮ์ให้นบีได้รับวะซีละคือสถานที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้และการที่เราขอให้กับท่านนบีนั้นนบีก็จะช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮ์ด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอาดานในแต่ละวันไม่ได้ยินเสียงอาดานเพราะบ้านอยู่ไกลเขาก็ไม่มีโอกาสได้อ่านดุอานี้เพราะดุอานี้จะอ่านก็ต่อเมื่อรับอาดานรับอาดานเท่านั้นนะครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นการกำหนดสภาวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนพวกเรานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบ่าวของพระองค์แล้วถ้าเราอดทนนั่นคือเรากำลังจะเป็นคนดีถ้าเราอดทนและกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อสิ่งที่มาประสบนั่นคือสิ่งที่ดีและเราต้องใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องสมมุติยกตัวอย่างว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราให้เราเกิดความยากจนแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วก็ไปขโมยของเพื่อให้เราร่ำรวยอันนี้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ดีไหมดีแต่วิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหากับการความยากจนของเรากับไม่ดีอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับเราวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่ยากจนคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรสมมติว่าเรายากจนเราอยากจะรวยเนี่ยเราต้องทำไงฮะลงทุนนักธุรกิจเนี่ยเขาอยากจะมีความร่ำรวยเขาต้องลงทุนอยู่ดีเขามีเงินก้อนหนึ่ง10ล้านเขาจะเพิ่มมูลค่า10ล้านได้เนี่ยจะทำไงนั่งรออีกสักปีนึงเดี๋ยวมันจะออกลูกออกหลานเองได้ไหมเอาเงินแบงค์10มาแต่งงานกับเงินแบงค์พันเดี๋ยวได้ลูกแบงค์500ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันต้องมีการลงทุนทีนี้ลงทุนอะไรล่ะที่จะทำให้เราร่ำรวยแบบไม่มีขาดทุนถ้าหากว่าเราลงทุนในโลกดุนยาเนี่ยขาดทุนแน่บางเรื่องถูกไหมบางอย่างเราลงทุนแบบเพราะมันโลกดุนยาเราลงทุนไปนะขาดทุนแน่นะไม่รู้ว่าความสุ่มเสี่ยงมันเยอะบางคนลงไปแล้ว10หมื่น10ล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอจะได้กำไรกลับต้องขาดทุนเสียกำไรเงินก็เหลือเพียงแค่น้อยนิดลงทุนที่จะไม่มีวันสูญเสียคือลงทุนกับอัลลอฮ์ไปเลยลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยพี่น้องลงทุนยังไงอ่ะเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยมี20บาทไปเชียงใหม่น้อยไหมทำอะไรได้มั่งทำอะไรไม่ได้เลยที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ยากจนอยู่แล้วที่บ้านผมนะเขาไม่ได้มีความร่ำรวยที่บ้านไม่มีรถชีวิตผมเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยมีรถขับไปส่งไปเรียนไม่เคยต้องเดินไปโรงเรียนตลอดเลยแต่วันนี้ทุกวันนี้มีรถขับมีมอเตอร์ไซค์ขับมีรถเก๋งขับมีที่พักมีที่กินมีที่อยู่เราลงทุนจากสิ่งที่เรามีอันน้อยนิดก่อนเรามี10เราลองคิดดูซิว่าเรา10บาทเนี่ยเราสามารถทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บ้างเราสามารถที่จะบริจาคได้ไหมสัก3บาทสัก5บาทลงทุนจากสิ่งเนี้ยอัลลอฮฺจะให้กลับมาทวีคูณวันหนึ่งแล้วเราต้องเนียดนะเจตนานะถ้าเรามีเงินมากเราจะให้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จากที่เราเคยให้20อัลลอฮ์ให้มา200เราก็เพิ่มมูลค่าจากที่เราเคยให้20แล้วก็เปลี่ยนมาให้50อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มมา500เวลาที่เราให้50เราก็เปลี่ยนมูลค่านะครับไปให้มากขึ้นมากขึ้นอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มมามากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้ผมมีกองทุนเวลาช่วยเหลือคนมันไม่ใช่เงินผมนะอันนี้ผมพูดได้คือคนตอนเนี้ยบริจาคเงินคนละ200 300แต่ทุกครั้งที่เรากำลังช่วยเหลือคนตอนนี้อัลลอฮ์ให้เราช่วย10,000 20,000 30,000แล้วอัลลอฮ์ก็ให้เงินมาถึงมือเราเป็นล้านอัลลอฮ์ให้ถึงมือมาเป็นล้านผมไม่เคยจับเงินล้านแต่ทุกวันนี้จับเงินล้านอยู่บ่อยครั้งเพราะเราเพิ่มปริมาณในการช่วยอัลลอฮ์ก็เพิ่มปริมาณในการให้แต่คุณต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเชื่อมั่นคุณต้องเชื่อมั่นจริงๆว่าอัลลอฮ์จะให้ถ้าคุณให้แล้วคุณคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้คืนคุณไม่ได้หรอกคุณต้องคิดเลยว่าคลังของพระองค์ที่มันมีอยู่มากมายเนี่ยมันจะไม่มีลดเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิทธิ์ของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์จะหยิบเงินจากกระเป๋าของทุกคนในโลกดุนยานี้เอามาให้กับเราเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์หมดเลยฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยในการที่เราจะให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเราว่าให้เนี่ยให้โดยที่เรานั้นไม่เดือดร้อนนั่นคือสุนนะแนวทางท่านนบีไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดทั้งชีวิตให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างให้แล้วตัวเองก็ไม่มีที่กินไม่มีที่นอนไม่มีอะไรให้ใช้ก็ลำบากฉะนั้นพยายามให้คนอื่นนะครับให้มากๆแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เนี่ยเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานะครับฉะนั้นการแก้ไขปัญหาด้วยกับวิธีการที่ถูกอัลลอฮ์ก็จะให้เราประสบความสำเร็จถูกไหมครับถูกวันนี้เรากำลังประสบปัญหาของการบ้านการเมืองการปกครองใช่ไหมครับเราเห็นมีการประท้วงมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องอะไรฮะความยุติธรรมความเสรีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาได้ผมอ่านเมื่อกี้อายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์บอกต่อไปว่าตุติลมุลกะมันตะชาอูวะตันซิอุลมุลกะมันตะชาอูมิมมันตะชาอูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะว่าอัลลอฮ์จะให้ใครเป็นสิทธิ์ของพระองค์คือเราไม่มีสิทธิ์จะคว้าอำนาจจากใครถ้าใครที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นั่นคืออัลลอฮ์จะให้แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยไม่เกี่ยวนะว่าจะต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมไม่เกี่ยวถ้าใครถ้าคือเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เลยแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะตังซิอุลมุลกะมิมมาตะชาอูถ้าอัลลอฮ์จะถอดถอนอำนาจของใครก็เป็นสิทธิ์ส่วนของพระองค์ผมยกตัวอย่างนะครับในอดีตแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยเคยปกครองด้วยกับบันิอิสราเอลหลังจากที่นบีมูซาพาเข้าปาเลสไตน์แล้วเนี่ยบันิอิสราเอลปกครองเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าของแผ่นดินอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แผ่นดินนี้แต่อยู่ไปไม่นานเขาเริ่มปฏิเสธต่ออัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถอดถอนอำนาจมุสลิมที่ปฏิเสธอัลลอฮ์มุสลิมที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถอดถอนอำนาจไปเรื่อยๆและในบางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนอื่นมาทำลายโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแต่งตั้งให้คนอื่นมีอำนาจที่ไม่ใช่มุสลิมมาทำลายมุสลิมเพราะทุกอย่างเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามถูกไหมถูกมีในช่วงสมัยของนบีเอร์มียานบีเอร์มียาปกครองโดยกษัตริย์บันิอิสราเอลชื่อว่ายากูนียาบุตรของยาโยกิมเขาปกครองแต่ว่าคนในเมืองเนี่ยปรากฏว่าบ่อนพนันก็มีโสเภณีก็มีอะไรครับการช่อฉนดอกเบี้ยนู่นมีหมดทุกอย่างเลยฝ่าฝืนมีหมดการเบียดเบียนอาธรรมมีหมดเลยอัลลอฮ์ก็ส่งให้เอร์มียาเนี่ยมาเรียกร้องมาให้ทุกคนนั้นกลับไปรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเนื้อกับตัวแล้วก็ส่งคำเตือนมาด้วยถ้าหากว่าไม่กับเนื้อกับตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษบันิอิสราเอลด้วยให้คนมาทำลายปรากฏว่าเอร์มียาห์ก็พยายามเรียกร้องพวกเขาก็กลัวกันนะว่าอัลลอฮฺจะทำลายล้างเขาก็บอกว่านบีเอร์มียาห์ช่วยขอจากอัลลอฮฺไม่ให้ทำลายล้างพวกเราหน่อยเอร์มียาห์ก็ขอจากอัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺอย่าได้ทำลายล้างพวกเขาเลยอัลลอฮฺก็บอกว่าโอเคเราไม่ได้บอกโอเคนะหมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะไม่ทำลายบันิอิสราเอลจนกว่านบีเอร์มียาจะขอและอัลลอฮ์จะทำลายคือขอแบบขอให้อัลลอฮ์ทำลายนะอัลลอฮ์ถึงจะทำลายนี่อัลลอฮ์ให้ขนาดนี้เลยนะ
แทนที่พวกเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์แต่กลับปฏิเสธอัลลอฮ์ทวีคูณความผิดมากขึ้นจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้คนคนหนึ่งมาหานบีเอเรมียาแล้วมาขอคำปรึกษาว่าเพื่อนบ้านเนี่ยรังแกฉันเอเรมียาก็บอกว่าอดทนอดทนนะอดทนอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าฉันอดทนแล้วแต่เขาก็ยังทำร้ายฉันเอเรมียาก็บอกให้อดทนพอชายคนนี้กลับไปพอไม่นานก็กลับมาหานบีเอเรมียาอีกคืออัลลอฮ์ส่งมานะแล้วก็บอกถึงเรื่องเดิมว่าเพื่อนบ้านรังแกฉันเอเรมียาก็บอกอดทนยังไงท่านก็ต้องอดทนทำความดีกับเขาเขาบอกเขาทำความดีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังทำร้ายฉันทำอันตรายฉันเอเรมียาก็บอกอดทนพอเขากลับไปในครั้งที่สามเขากลับมาเขาบอกเอเรมียาเนี่ยเขาทำความดีทุกอย่างมาหมดแล้วแต่เขาก็ยังทำร้ายฉันนบีเอเรมียาก็บอกว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไงเขาบอกว่าขอจากอัลลอฮ์สิให้ทำลายพวกเขานบีเอเรมียาก็ขอจากอัลลอฮ์ให้ทำลายพวกเขาเพราะขอจากอัลลอฮ์ให้ทำลายพวกเขาคือคำวิงวอนของอัลลอฮ์ให้ทำลายคนที่ผิดต่อหลักการศาสนาบาปทำบาปแล้วก็ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์แต่งตั้งชายคนหนึ่งที่มาจากบาบิโลนก็คือบุคตานัสซอร์เป็นกษัตริย์ที่ทุกวันเนี้ยถ้าอ่านประวัติศาสตร์นะครับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกเนี้ยจะมีชื่อนี้อยู่คือบุคตานัสซอร์เขาเนี่ยเดินทางกับกองกำลังอันมากมายแล้วก็มาทำลายล้างบันิอิสราเอลจนราบคาบเลยและอัลลอฮ์ทำลายอำนาจของบันิอิสราเอลไปหมดเลยนั่นเป็นสิทธิ์ของพระองค์และทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วและได้สิทธิ์ในการปกครองได้เป็นผู้มีอำนาจเพราะนบีทำให้บรรดาซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์เองทุกคนก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีใครทำบาปเลยทุกคนอยู่กับการละหมาดทุกคนอยู่กับอะกีดะห์ความเชื่อที่ถูกต้องไม่มีใครชีริกต่ออัลเลาะห์และไม่มีใครอุตริกรรมในศาสนาเลยการปกครองมันจึงไปด้วยกับความราบรื่นเพราะเบื้องหลังคือความสําเร็จที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูประเทศไทยบ้านเราซิมุสลิมมีกี่คนมุสลิมมีจํานวนมากมั้ยไม่ใช่น้อยมุสลิมมีจํานวนมากและในจํานวนมากของมุสลิมเนี่ยอยู่กันยังไงเวลาเขามีเทศกาลอะไรที่ไม่ใช่อิสลามมีมุสลิมไปร่วมด้วยไหมมีไหมมีทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีฮิญาบมีหมวกกับอิยะไปร่วมอยู่ตลอดเลยนั่นคือสังคมมุสลิมเราที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของการปกครองเรื่องของอำนาจเนี่ยมันยังไม่มาถึงเราแน่นอนด้วยกับสภาพของเราที่เป็นอยู่แบบนี้ด้วยการทิ้งหลักการที่เป็นอยู่งี้เอ้าดูสิเรียนศาสนาเนี่ยเรียนศาสนากับเรียนกศน.เนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่ากันเรียนศาสนาทำไมคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ฝั่งคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่เป็นปัญญาคนที่มีกำลังคนที่แบบเป็นอยู่วัยเรียนหายไปไหนหมดในวันที่ต้องเรียนศาสนานั่นคือสิ่งที่สะท้อนออกมาว่าอิสลามถูกทำให้เพิกเฉยและอย่างไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราสำเร็จถูกไหมวันนี้มีคนมาเรียกร้องเราให้ไปสู่ประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบอิสลามระบบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่ขัดแย้งกับระบบอิสลามระบบอิสลามคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะบนความเข้าใจของซะลัฟประชาธิปไตยคืออำนาจนั้นอยู่ที่ประชาชนความคิดเห็นของคนส่วนมากคือหลักการและคือบทบัญญัติถ้าหากว่าคนส่วนมากมองว่าการพนันเป็นเรื่องที่ฮาลาลมันก็คือฮาลาลสำหรับสังคมนั้นถ้าหากว่าคนส่วนมากมองว่าโสเภณีอย่างที่เด็กมัธยมเนี่ยขึ้นมาเสนอนโยบายว่าจะต้องทำให้โสเภณีนั้นถูกกฎหมายทำให้บ่อนการพนันนั้นถูกกฎหมายขนาดเด็กพูดขนาดนี้เลยสังคมไปอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นมันก็คือบทบัญญัติที่เขาวางไว้ด้วยกับความคิดของประชาชนนี่คือระบบประชาธิปไตยซึ่งมันขัดแย้งกับหลักการศาสนาแล้วมันเป็นตัวทำลายระบบอิสลามด้วยวันนี้มีคนมาเรียกร้องให้เรามาสร้างความยุติธรรมด้วยการชูประชาธิปไตยโดยเอาเรื่องของปากท้องมาเป็นหลักอย่างที่ผมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่กำหนดคือเราจะรวยหรือเราจะจนเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้ที่กำหนดแล้วเราจะรวยก็ต้องวิธีการที่ถูกต้องและเราจะจนก็ต้องอดทนที่ถูกต้องคือมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องอ่ะเราจึงสำเร็จแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าที่เราจนเ
พราะประชาธิปไตยที่คอร์รัปชันใช่ส่วนหนึ่งประชาธิปไตยที่คอร์รัปชันแต่มันเป็นกำหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสร้างไว้ให้กับเราเพราะเรานี่ทำตัวเองให้ตกต่ำเองฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ควรจะทำยังไงครับไปรับใช้ประชาธิปไตยอย่างนั้นหรืออิสลามเนี่ยไม่มีระบบในเรื่องของการประท้วงไม่มีการโค่นล้มผู้นำไม่มีเพราะว่ามันจะนำพามาด้วยกับความเสียหายที่มันมากมายลูกหลานเราเนี่ยนะครับไปรับใช้ผมเห็นเนี่ยในการโพสต์หรือว่าในกระแสสังคมในปัจจุบันเนี่ยลูกหลานมุสลิมเรานะครับออกตัวไปรับใช้ประชาธิปไตยยอมตายเพื่อประชาธิปไตยสิ่งแบบนี้นะครับทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพอใจแต่อย่างใดเลยและจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นและจะยิ่งทวีคูณความเสียหายมากขึ้นทำไมเราไม่หันไปหาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการที่จะให้เราทำรู้ไหมว่าเราต้องทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องนอบน้อมแล้วก็ถ่อมตนบรรดาอุลามะห์บอกว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบฮฺตาลากำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเกินความสามารถเราหน้าที่เราไม่ใช่ยกดาบหรือว่ายกปืนขึ้นมาเพื่อต่อต้านกำหนดของอัลลอฮฺแต่หน้าที่เราคือต้องลุกขึ้นมาเพื่อนอบน้อมและวิงวอนจากอัลลอฮฺให้รอดพ้นวันนี้เรายังมีที่เรียนศาสนาเรายังมีที่ละหมาดเราเวลาที่เราถือศีลอดเราถือศีลอดได้ไหมในช่วงรอมฎอนเราเลี้ยงละศีลอดกันได้ไหมครับได้เราไปทำฮัจญ์เราไปทำอุมเราะห์ได้ไหมได้คือกฎในเมืองบ้านเราตอนนี้เขาเอื้ออำนวยประโยชน์กับหลักการศาสนาของเรา 100% เลยแทบจะไม่ได้รอเล็บไม่ได้อาธรรมกับการศาสนาของเราเลยคิดดูสิขนาดว่าเราจะละหมาดในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยเขาก็ทำที่ละหมาดไว้ให้กับเราเราจะละหมาดในสุวรรณภูมิในสถานที่ใดเขาก็เตรียมที่ละหมาดนี่คือความเอื้ออำนวยที่อัลเลาะห์ให้กับเราจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับสิ่งเนี่ยเป็นคุณค่าเป็นราคาที่สูงส่งมากแต่เราถูกกระชากถูกโฆษณาให้ไปรับใช้ประชาธิปไตยที่มันเป็นเรื่องของปากท้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เขาไม่ได้รู้จักกำหนดของอัลลอฮ์เขาคิดเพียงแค่ว่าเขาจนเขาลำบากเขาแย่เพราะมีคนมาอาธรรมกับเขาเอาเงินเขาไปเขาคิดแค่นี้เองแต่มุสลิมเราต้องคิดลึกกว่านั้นเราเนี่ยถึงจะลำบากแต่เราได้ละหมาดถึงจะลำบากแต่เราได้เรียนศาสนาถึงจะลำบากได้สู่อยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเพราะว่าในโลกดุนยาพี่น้องถามหน่อยจะหาความยุติธรรมจากไหนมันไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วเพราะในโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องเข้าไปร่วมไปรับใช้ในระบบที่ไม่ใช่อิสลามหรือไปยอมและในการร่วมกันนะครับเวลาที่เขารวมตัวกันเนี่ยเขาใช้บทเพลงลำนำเขาใช้บทเพลงเพื่ออะไรครับปลุกระดมนะครับเขาใช้คือใช้สิ่งที่เป็นมัสยิดผู้หญิงไม่ได้คุมฮิญาบมีการโห่ร้องด่าทอเสียดสีต่างๆนั้นนะมันไม่ใช่พื้นที่ชาวสวรรค์ไปอยู่มันไม่ใช่พื้นที่ชาวสวรรค์เลยพื้นที่ชาวสวรรค์เนี่ยคือคนที่อยากไปอยู่ในสวรรค์ของเราต้องทำตัวเหมือนกับอยู่สวรรค์ในโลกดุนยาในสวรรค์ไม่มีอะไรครับในสวรรค์เนี่ยจะไม่มีเสียงที่มันเป็นเรื่องไร้สาระคือเวลาที่เราได้เข้าสวรรค์เนี่ยเสียงด่าทอไม่มีนะการตะคับบดการด่าทอการใช้คำหยาบการจับช่วงการสาปแช่งไม่มีในสวรรค์ฉะนั้นในโลกดุนยาเราเองก็ต้องทำตัวให้ไม่อยู่กับสังคมแบบนี้เหมือนกันเราไปอยู่เราเอาตัวเข้าไปอยู่บอกว่าเรียกร้องความยุติธรรมแต่มีแต่คำด่าทอมีแต่การเสียดสีและมีการพยายามที่เรียกร้องไปสู่ผลประโยชน์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือมุสลิมในปัจจุบันมันก็ทำให้เกิดความเสียหายเสียหายไหมครับเสียหายอย่างแน่นอนคือปากท้องของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะให้ปากท้องดีขึ้นไม่ใช่แก้ด้วยการทำความชั่วร้ายแต่ต้องแก้ด้วยการทำความดีมันเป็นกออีดะหนึ่งนะครับกออีดะแปลว่าเป็นหลักการหนึ่งของมุสลิมเลยเขาบอกว่าอะไรกออีดะตุชัรอียะอัลมุจมะอะลัยฮากออีดะหนึ่งเป็นหลักการหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของเราที่เป็นอุลามะมีความเห็นพ้องต้องกันในอิสลามอันนะฮูลายะซุอิซาละตุชัรบิมาฮุวะอัชรุมินฮู
ไม่เป็นที่อนุญาตให้เรานำความชั่วร้ายไปกำราบความชั่วร้ายไม่เป็นที่อนุญาตสมมติว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้มันเกิดวิกฤตทางการเมืองทางเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่มันแย่กว่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไปทำให้มันให้ความชั่วร้ายมันดีนี่คืออุลามะเขามีความคิดเห็นกันเลยว่าไม่มีทางทำไม่ได้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ช่วยแน่นอนฉะนั้นเราหน้าที่เราคือต้องเอาความดีสร้างทำความดีให้ดีจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไล่หรอกคนที่เป็นนายกหรือเป็นอะไรเนี่ยเอาแค่ว่าทุกคนมีจิตสำนึกที่จะไม่เห็นแก่ตัวเอาแค่ว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภนะในโลกในประเทศไทยจะเจริญขึ้นเลยแค่ปีเดียวผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่เจริญขึ้นไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภไม่คอร์รัปชันด้วยจิตสำนึกของตัวเองดีขึ้นเลยต่อให้ผู้นำเป็นคนไม่ดีขนาดไหนก็ตามอธรรมขนาดไหนก็ตามแต่มันจะทำให้สังคมดีขึ้นเพราะทุกคนมีจิตใจที่ดีแต่ถ้าหากว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวมีความละโมบมันมีอะไรอยู่แล้วแต่ให้เปลี่ยนสักกี่ผู้นำให้เปลี่ยนสักกี่คนคุณก็จะได้คนประเภทนี้ขึ้นมาจากคนของพวกคุณเองเพราะว่าคนจากคนที่ละโมบคนเห็นแก่ตัวเองไม่มีทางจะเจอคนดีได้แน่นอนฉะนั้นวันนี้นะครับสำคัญที่สุดคือตัวเราคือครอบครัวเราคือคนใกล้ชิดเราว่าเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยกับความที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพอใจอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาบอกในวันเกียรติฮูยูฮุยามะอิดินนาอิมะลิซาอิฮารอดียะฟียันตินอาลียะอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาบอกว่ารู้ไหมว่าในวันกิยามะเนี่ยจะมีอยู่ใบหน้าจำพวกหนึ่งที่เขาจะได้มีความผาสุกคือพอใจเปล่งปังดีใจเพราะการงานของเขาที่อยู่บนโลกดุนยาเขาอดทนมาเพื่อสิ่งนี้เลยอดทนที่จะยืนอยู่บนหลักการไม่รับใช้ชีวิตของใครไม่ชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งมั่นทำความดีเพื่อพระองค์ถึงแม้ว่าใครจะประณามใครจะต่อว่ายังไงก็ตามในวันนั้นเขาได้รับความสำเร็จนี่คือความสำเร็จจริงๆของเราความสำเร็จจริงๆของเราไม่ได้อยู่ที่ดุนยาไม่อยู่ที่กำราบผู้นำได้ไม่ใช่ความสำเร็จของเราก็คือเราได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปรับภาคผลในโลกหน้านี่คือความสำเร็จของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะมีหลายใบหน้าที่เปล่งปลั่งและได้รับความพอใจคือดีใจปลื้มปิติเพราะสิ่งที่เขาได้ขนขวายมาแต่ก็มีอีกหลายใบหน้าที่ต้องเศร้าหมองในวันกิยามะฮ์เพราะอยู่บนโลกดุนยาเขาไม่ทำให้ศาสนาของเขาดีเลยการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเพื่อศาสนาและไม่ได้ทำให้ศาสนาดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าเราต้องมีระบบเราต้องมีความยุติธรรมเพื่อที่อิสลามจะได้ดีขึ้นเปล่าดูสิผู้นำแย่ขนาดไหนเราก็มีที่ละหมาดและที่ละหมาดที่มันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมุสลิมที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้มีอำนาจเลยมันขึ้นอยู่กับอีหม่านของพวกเราเองเมื่อเรามีอีหม่านอัลลอฮ์จะให้ทุกคนที่เป็นศัตรูกับเรายอมจำนนกับแนวทางของเรายอมจำนนแต่ถ้าเราไม่มีอีหม่านต่อให้มีที่ละหมาดไม่มีคนละหมาดมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มีอีหม่านมหาลัยบางที่เนี่ยอนุญาตให้คุมฮิญาบแต่เราไม่มีอีหม่านมันก็ไม่คุมฮิญาบผู้หญิงมันก็ไม่คุมฮิญาบก็มันไม่มีอีหม่านแสดงว่าความสำเร็จของเราไม่ได้ไปอยู่เงื่อนไขของกฎหมายบ้านเมืองความสำเร็จของเราทุกคนนะครับชีวิตมุสลิมดีขึ้นอยู่กับอีหม่านของเราเองเลยการเรียนเนี่ยแหละสำคัญเรียนให้รู้ถึงแก่นแท้และช่วยกันเผยแผ่ความดีตรงนี้การเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมดีขึ้นเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้ดีสุดนะครับเข้าใจไหมเข้าใจงั้นเดี๋ยววันนี้ไปชุมนุมที่ไหนดีก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงลูกหลานเราเพราะว่าเห็นเนี่ยมุสลิมเรานะครับหลายคนมีความเดือดร้อนแล้วก็ไปเข้าร่วมใช้ความรู้สึกนะครับไปปกป้องประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ระบบอิสลามตอนนี้เอาง่ายๆดูงี้ก็ได้ซาอุดีประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นระบบกษัตริย์ปกครองใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็มีกฎหมายอิสลามที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องของการข่มขืนเนี่ยเอาง่ายๆในโลกเนี่ยคือน้อยที่สุดการข่มขืนเรื่องของการนะครับคอร์รัปชันก็ถือว่าน้อยเรื่องของอบายมุขก็น้อยมากเลยแทบจะน้อยที่สุดเลยซาอุดีอาระเบีย
แต่ว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างอเมริกาเนี่ยเพราะว่าเสรีไงอบายมุขเป็นที่อนุญาตมีทั้งเหล้ามีทั้งสมเพณีมีทั้งทุกอย่างเลยใครจะนับถือศาสนาอะไรได้หมดเพี้ยนขนาดนับถือจานบิน UFO ยังได้เลยคือได้หมดทุกอย่างความเสรีของเขาอะแล้วก็มีการปล้นสะดมมีการเห็นแก่ตัวกันมากนั่นเลยประเทศเสรีที่ระบบนั้นกำลังถูกเรียกร้องในระบบนี้ในประเทศนี้เอาไหมให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเอาไหมไม่เอาหรอกพี่น้องเราอยู่กับเราแบบเนี้ยเราได้ละหมาดเราได้มีใครมาคุกคามเราอัลฮัมดุลิลละห์ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาต้องไปคุกคามคนอื่นเพราะประเทศเขาวิบัติแล้วประเทศของเขานะครับเศรษฐกิจเขาเนี่ยหรือการดูแลของเขาเนี่ยเสียหายแล้วเขาเลยต้องไปคุกคามคนอื่นแต่เขาจะไปคุกคามคนอื่นได้เขาต้องเอาประชาธิปไตยยื่นให้คนอื่นเพราะอะไรถ้าไม่ยื่นประชาธิปไตยเขาเข้าที่อื่นไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าที่อื่นมีระบบกษัตริย์ปกครองหมดมีอำนาจปกครองตัวเองดูแลกันเองเขาแทรกแซงไม่ได้จะมาตั้งกองทัพก็ไม่ได้จะมาลงทุนมาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเอาประชาธิปไตยเข้าไปเอาความเป็นเสรีเข้าไปและพยายามทำให้ประเทศนั้นเปิดเขาจะเข้าไปกอบโกยโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกและเขาเหมือนกับดูดทรัพย์ดูดความเจริญจากคนอื่นทั้งที่ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยแย่มากเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าบ้านเราเอาประชาธิปไตยเข้ามาใช้เอามาใช้ประชาธิปไตยทั้งดุ้นเลยนะมันจะเกิดวิกฤตที่หนักกว่าเขาเพราะเราไปคุกคามคนอื่นไม่ได้เราไปหาผลประโยชน์จากพม่าจากลาวจากเขมรเหมือนที่อเมริกาไปหาผลประโยชน์จากประเทศนู้นประเทศนี้เราทำไม่ได้ฉะนั้นมีแต่เสียกับเสียแล้วก็เสียแล้วก็เสียอย่างเดียวและระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ยิ่งสร้างขึ้นจำให้ดีนะเป็นระบบที่ยิ่งสร้างขึ้นคิดดูสิว่าใครล่ะเป็นคนแบ่งแยกการปกครองระบบศักดินาระบบสมรณายสิทธิราชระบบการเมืองทั้งหลายที่ถูกแบ่งแยกในหลักสูตรแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยดีที่สุดใครเป็นคนพูดยิวเป็นคนพูดยิวสร้างการนิยมว่าประชาธิปไตยดีที่สุดเวลาคนไปเรียนตะวันตกก็จะมีแนวความคิดนี้กลับมาว่าประชาธิปไตยดีที่สุดคือโดนเขาใส่ความคิดมาเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็มาปลุกปั่นคนในพื้นที่ของตัวเองจนกระทั่งเกิดความเสียหายนั่นแหละครับฉะนั้นเราไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่ต้องไปคอยตามกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกควรหน้าที่เรานะครับขอให้เราได้ละหมาดได้เรียนรู้ได้ดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานแล้วก็ปกปักรักษาศาสนาของเรานี่คือที่สุดของชีวิตแล้วใครก็ตามที่สามารถทำให้หัวใจสงบได้ในยุคที่มันเป็นกรียุคหรือว่าเป็นยุคที่เกิดฟิตนะเนี่ยนั่นเท่ากับเขากำลังอพยพฮิจเราะห์ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในยุคที่มันกำลังวุ่นวายเราต้องทำตัวเองให้กลับสู่ท่านนบีโดยการทำให้ใจนั้นสงบนะครับอยู่กับการอิบาดะห์ให้มากอยู่กับระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะก่อนที่เราจะไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันทวีคูณมากขึ้นจากที่จะล้มเรื่องของนายกมันเลยเถิดไปกระทั่งถึงผู้นำประเทศและถ้าหากว่าเป็นขนาดที่มันเป็นกรียุคหนักๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนได้สอนเยี่ยมเป็นบทปิดบทโรงเรียนปิดบทมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเคลียร์กันใช้ระยะเวลานานและลูกหลานของเราเนี่ยจะโตไปในสภาพที่เสพแต่เรื่องพวกนี้แล้วก็มีความจงเกลียดจงชังด่าทอเป็นเรื่องง่ายด่าทอเป็นเรื่องปกติอารมณ์เป็นเรื่องหลักการศาสนาเก็บไปเลยเหนือการควบคุมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้พี่น้องทราบใครมีคำถามถามได้นะครับถามไหมไม่มีคำถามครับผมผู้ที่เป็นลูกมักจะพูดกับพ่อว่าเห็นต่างหมายความว่าพ่อเป็นยุคโบราณนะลูกเป็นยุคใหม่ครับครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์มันเป็นความผิดของเราเองที่เราไม่สมควรครับพี่น้องนะครับก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าจะทำยังไงในเชิงปรึกษานะฮะว่าลูกเนี่ยจะใช้คำพูดว่าเห็นต่างแล้วพ่อเนี่ยคือยุคดึกดำบรรพ์ใช่ไหมพ่อนี่คือความคิดแนวคิดของพ่อเนี่ยคือโบราณแต่เราเนี่ยแนวความคิดของเด็กรุ่นใหม่ยุคใหม่
มันแล้วก็เขาจะพูดประมาณว่าสิ่งที่อยู่ในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้อันนี้เป็นแนวความคิดที่ผิดมากผิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดถ้าเราส่งลูกเรียนสามัญโดยที่ไม่ควบคุมเขาเรื่องศาสนาเพราะอะไรฮะเราปลูกอะไรมันจะได้อย่างนั้นจริงสมมติเราปลูกสับปะรดมันไม่ทางเป็นไปไม่ได้จะได้แตงโมใช่ไหมถ้าเราส่งลูกไปเรียนทางโลกสิ่งที่เขาเป็นแนวความคิดมันก็ต้องเป็นทางโลกกลับมาถ้าเราส่งลูกเรียนศาสนาสิ่งที่เป็นความคิดมันก็จะต้องมีศาสนากลับมาฉะนั้นถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยและลูกมาบอกกับเราว่าแนวความคิดในสมัยใหม่เนี่ยมันคือสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้เป็นความคิดที่เห็นต่างกันถือเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าอัลลอฮฺสุบานตะลาวางบทบัญญัติศาสนามาเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยมันมีกลุ่มชนหนึ่งที่พยายามแยกไม่ให้เราเนี่ยกับชุดความคิดในการแก้ไขไปสู่อิสลามจริงๆโดยการตั้งคำพูดที่บอกว่าอดีตกับปัจจุบันมันไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้แนวความคิดนี้ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ผิดนะครับทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยไม่คิดเลยที่จะกลับไปหาแนวทางเดิมๆของซอฮาบะห์ยกตัวอย่างเช่นการดะวะอิสลามการดะวะอิสลามอิสลามเนี่ยดะวะคนด้วยกับกิตาบุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซุนนะห์ท่านนบีสมมติว่าผมเนี่ยไปดะวะกะเหรี่ยงผมไปดะวะกะเหรี่ยงผมก็ใช้คำพูดของอัลลอฮ์ใช่ไหมอัมคุลิกูมินกอยริชัยอินอัมฮุมุลคอลิกูนใครก็หรือที่สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินหรือว่าพวกคุณสร้างกันผมเคยใช้คำพูดของอัลลอฮ์แล้วก็ดะวะได้บางคนบอกว่ากุรอานในปัจจุบันเนี่ยมันใช้กับคนในยุคนี้ไม่ได้ต้องใช้เพลงต้องใช้นาชีดต้องใช้บทกลอนต้องใช้สิ่งที่เป็นอื่นใช้วิทยาศาสตร์ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อิงกุรอานเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันเขาลืมไปว่าทางนำเนี่ยทางนำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สิ่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้เขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่พระองค์หน้าที่เราเนี่ยมีหน้าที่ในการดะวะแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเลยเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดคือต้องทำตามท่านนบีเพราะมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้าเราไปใช้วิธีการอื่นมันจะเกิดความเสียหายผมยกตัวอย่างมีคนเนี่ยได้รับการดะวะด้วยการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์เอากุรอานกับวิทยาศาสตร์มาอิงให้เห็นเลยดูนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าเขาไปมีความเชื่อต่ออัลลอฮ์ที่ผิดเลยนะครับผิดเลยมีความเชื่อต่ออิสลามที่ผิดแล้วก็เลยเถิดไปจนกระทั่งเขาได้บิดเบือนหลักการศาสนาด้วยเพราะว่าไปเอาวิทยาศาสตร์นำในการดะวะบางคนเอานาชีดนำดะวะด้วยกันนาชีดก็ไปฟังนาชีดอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เคยที่กลับมาเรียนรู้สึกกุรอานเลยอยู่ความเพลิดเพลินนาชีดไม่ได้แตกต่างอะไรจากบทเพลงนะฮะเพราะว่านาชีดจะพูดแต่ความสวยงามนาชีดไม่มีหรอกอย่าทำชีริกนะอย่าบิดอะห์ล่ะนาชีดก็จะพูดอิสลามดีอิสลามสวยอิสลามคนที่เข้ากับนาชีฟังแต่นาชีอย่างเดียวก็โอ้อิสลามดีอิสลามสวยชีวิตเย่อิสลามดีอิสลามสวยแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นามของอัลลอฮ์99พระนามไม่รู้จักหรือว่าแก่นแท้ของอิสลามซุนนะห์ท่านนบีไม่รู้จักก็อยู่กับนาชีพอนาชีใหม่มาก็ฟังนาชีใหม่นาชีใหม่มาก็ฟังนาชีฟังทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่กับนาชีกุรอานที่เป็นคำดำหลักของสุรตะละไม่มีเลยแล้วก็บอกว่านี่เป็นการดะวะยุคใหม่มันดะวะแต่ท่านนบีนะเอากุรอานมาใช้มันไม่ได้เลยใครจะมาฟังใครไปนั่งฟังกุรอานตอฮะมาอัลซันนาอะไรกับกุรอานลิตัสกอแบบท่านอุมัรฟังเนี่ยแล้วเข้าอิสลามเลยไม่มีแล้วต้องดะวะแบบใหม่พังเพราะว่ามุสลิมในปัจจุบันเนี่ยที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เพราะว่ากลับไม่ถึงแก่นแท้ของอิสลามแล้วก็บอกว่าเห็นต่างไม่ใช่ฉะนั้นแนวความคิดใหม่หรือแนวความคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์เพราะมีสิ่งที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่สิ่งที่สมบูรณ์อยู่แล้วก็คืออัลอิสลามครับผมเชคบัรตาฮาลีอิมามบัรตาฮาลีบอกว่าลายะเตมุอิสลามอับดินบางคนหนึ่งจะยังไม่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ฮัตตายากูนะจนกว่าเขาจะเป็นมุตตะบิอันมุสลิมันมุสลิมัน3ประการด้วยกัน1เป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
การปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีเนี่ยรวมไปถึงหลักความคิดหลักการเป็นอยู่แล้วการทำอิบาดะห์ทุกอย่างต้องเหมือนท่านนบีมุซัดดีกอนต้องมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางนบีนั้นเป็นแนวทางที่สำเร็จและสมบูรณ์ที่สุดมุสลิมันและต้องมีความปลอดภัยจากแนวทางอื่นๆด้วยด้านคือมุสลิมที่สมบูรณ์มุสลิมวันนี้บอกว่าฉันเป็นมุสลิมสมบูรณ์แล้วแต่ฉันขอเรียกร้องสู่ประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมอันนี้ไม่ใช่อิสลามสมบูรณ์ไม่ต้องใช้เลยประชาธิปไตยไม่เกี่ยวเลยคนละแนวทางฉะนั้นคุณไม่สมบูรณ์แล้วถ้าคุณยังมีแนวทางอื่นอยู่นะครับคุณไม่สมบูรณ์แล้วฉันอิสลามสมบูรณ์แล้วแต่มีหลักความคิดตามสังคมนิยมตามวิชาการนิยมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยการที่จะอะไรครับทำให้คนเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีระบบการเงินที่ดีระบบการเงินที่ดีต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้สร้างระบบขึ้นมาโดนหลอกกันเต็มไปหมดเลยประกันทำประกันไหมทำประกันไหมทำประกันแล้วชีวิตคุณจะปลอดภัยประกันไม่ใช่แนวทางอิสลามเป็นระบบพนันประกันเป็นระบบพนันนะพนันไหมประกันชีวิตพนันไหมอ้าวผมทำประกันชีวิตแต่สมมติว่าผมสร้างระบบประกันชีวิตขึ้นมาผมไม่มีตังค์ผมเป็นเจ้ามือผมบอกว่าใครก็ตามที่มาทำประกันกับผมเนี่ยนะครับจ่ายคนละ 1,000 บาท 1,500 บาทมีวงเงินช่วยเหลือ 200,000 บาทเอามาเลยคนนี้มา 1,500 1,500 1,500 1,500 ทุกเดือนนะ 1,500 มาเลยอ้าว20คน 1,500 เป็นเท่าไหร่ครับเงินเท่าไหร่อ่ะสมมติคน100คนกับ 1,500 เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะ1,000คนน่ะแล้วก็ 1,500 บวกเลขได้ไหมผมตกเลขเรียนม .1 ม .2 มาตกเลขกันตลอดเลยแล้วเท่าไหร่ช่วยผมคิดหน่อย 1,000 บวกคูณ 1,500 ฮะ 150,000 อ้าวอย่างนี้เลยกันแต่ละเดือนเนี่ยผมได้เงินจากพวกเราเนี่ยเป็นจำนวนประมาณสัก 500,000 แล้วกันผมตั้งวงเงิน 200,000 ผมตั้งวงเงิน 200,000 ภายในเดือนเนี่ยใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยหรือว่าใครที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวมีเงินวงเงิน 200,000 นั่นคือระบบพนันนะคือเอาเงินมาไว้ที่กองกลางแล้วมาพนันกันว่าใครจะป่วยแล้วใครป่วยนะเอาเงินกองนี้ไปแต่ถ้าหากว่าไม่ป่วยละเอาครบเดือนคุณต้องจ่ายเดือนหน้าเดือนจ่ายใหม่ใช่ไหมแล้วเงินนั้นใครได้เจ้ามือจะมือได้ผมไม่ได้เนี่ยพนันเนี่ยผมก็ได้เอาไปลงทุนสบายลาบปากเลยผมไม่ต้องลงทุนเลยผมแค่เอาความเชื่อว่าเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือชีวิตคุณน่ะมาโฆษณาเท่านั้นแหละถูกไหมเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือชีวิตคุณอายุมากแล้วนะดูตาแล้วนะน่าจะเป็นเบาหวานไม่ปลอดภัยเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลแน่เลยมาทำประกันนี่จะช่วยอ๋อก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องการการันตีต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วต้องมีคนช่วยประกันเดี๋ยวลูกหลานไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยฉันงั้นฉันทำละกันพอทำแล้วทำไมปรากฏว่าไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นเลยใครกินเจ้ามือกินเรียบครับกินทุกเดือนเลยเซ็ตเลยแต่ว่าถ้าเป็นจริงนะวงเงินก็ไม่เกินกับกำไรที่ผมได้หรอกผมก็มีเงินไปลงทุนอะไรต่างๆนานาแล้วเพราะว่าคนก็จะสนใจกันเรื่อยเพราะว่าถูกโฆษณาเนี่ยไม่ใช่ระบบอิสลามเลยไม่ใช่ระบบอิสลามเป็นมีเรื่องนี้เลยอิสลามประกันยังไงอ่ะประกันยังไงอิสลามอันดับแรกเลยประกันกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก่อนเลยถ้าเราประกันกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยต่อให้เราไม่มีเงินตอนนี้นะแล้วเราเกิดภัยพิบัติแต่เราอยู่กับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้คนอื่นเดินมาช่วยเราอัลลอฮ์จะให้ลูกหลานเดินมาช่วยเราอัลลอฮ์จะให้คนรู้คนนี้เดินมาช่วยเราเพราะเราประกันแล้วชีวิตกับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาแต่เราประกันกับมนุษย์แหละนั่นแหละครับเราก็ขาดทุนนั่นก็คือระบบที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อ้างอิสลามคือรู้ไว้เลยนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นถึงแก่นแท้หรือรู้ข้อเท็จจริงอ่ะคือความรู้ของเราในเรื่องราวศาสนาคือความรู้ในเรื่องศาสนาคือเรียนต้องเรียนให้ถึงแก่นจริงๆถ้าเรียนไม่ถึงแก่นนะครับจบเลยมาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกว่ามัวมายักฟุรบิตอฮุมะจุมิบิลละفقد استمسك بالعروه المثقى لم في صاملها ใครก็ตามที่สามารถจะปฏิเสธตอบพูดนี่คือระบบอื่นคือความเชื่ออื่นคือแนวทางอื่นได้หมดปฏิเสธได้หมดทุกแนวทางทําให้ได้ปลอดภัยและศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขากับอัลเลาะห์เนี่ยจะถูกผูกไว้ด้วยกับห่วงที่มันเข้มแข็งและแข็งแกร่ง
ไม่มีใครสามารถมาตัดได้เมื่อเราถูกผูกกับอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาอะไรล่ะจะเอาความร่ำรวยอัลลอฮ์ก็ให้จะเอาความชีวิตที่ดีอัลลอฮ์ก็ให้จะเอาสุขภาพที่ดีแม้กระทั่งหัวใจเราที่มันกำลังวิตกกังวลหรือกำลังเศร้าใจเสียใจเวลาคุณเสียใจคุณทำไงกินเหล้าย้อมใจเดินเล่นเดินไปเรื่อยๆจากหัวมุมนู้นไปสู่หัวมุมนี้ปั่นจักรยานไปสวนเดี๋ยวสบายใจไม่มีอะไรทำให้คุณสบายใจนอกจากคุณต้องให้เจ้าของหัวใจทำให้คุณสบายใจคุณต้องให้อัลลอฮ์ขจัดสิ่งที่อยู่ในใจคุณฉะนั้นคุณต้องมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% แล้วคุณต้องปฏิเสธแนวทางอื่นคุณอย่าเอาแนวทางอื่นมาร่วมกับอัลลอฮ์เด็ดขาดเลยถ้าคุณเอาแนวทางอื่นมาร่วมกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะยุติการช่วยเหลือให้กับคุณวันนี้ที่มุสลิมโศกเศร้าเสียใจลำบากยากลำบากเอาแนวทางอื่นมาร่วมกับกำเนิดในชีวิตทั้งหมดเลยพึ่งกับแนวทางอื่นหมดเลยชีวิตก็เลยได้รับสิ่งที่เรียกว่าหายนะนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีขนมปังราวานะครับไส้สังขยาไส้ช็อกโกแลตไส้อะไรก็แล้วแต่มาขายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเพื่อนนะครับก็พี่น้องสามารถซื้อติดกับบ้านไปได้นะครับอร่อยจริงๆนะครับก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับสามารถซื้อได้กล่องละ130 บาทนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็หมดแล้วจบแล้วใช่ไหมมีใครทำไหมฮะเอามีคำถามจบแล้วใช่ไหมหมดแล้วแล้วโอเคทำเลยอะไรนะประกันสังคมประกันสังคมไม่มีดอกเบี้ยได้ประกันสังคมประกันสังคมนี่คือเขาเวลาสมมติเขาให้เขาคืนเงินเราหมดเลยใช่ไหมเต็มจำนวนใช่ไหมได้ครับอันนี้คือได้ถ้าไม่ได้เอาเงินเราไปเลยเนี่ยได้แต่ทีนี้ต้องระวังนิดนึงผมแนะนำคือประกันที่มาด้วยกับมุสลิมที่เขาบอกว่าเงินที่เวลาไม่มีคนป่วยสมมติว่าไม่มีคนป่วยเลยเงินก็จะเก็บใช่ไหมเราก็ตั้งคำถามว่าคุณเอาเงินผมไปทำอะไรเขาจะใช้คำโฆษณาที่ว่าเอาไปบริจาคคุณต้องถามต่อกลับไปเลยนะว่าบริจาคให้ใครถามให้ได้นะคุณจะได้ไม่ถูกโกงนะครับเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรพอเราพูดเพื่อจะปกป้องรักษาแนวทางเขาจะมีการแถไปหาทางเรียกอ่ะไปหาทางเขาบอกไม่ใช่พนันเพราะเงินตัวเนี้ยเป็นเงินที่ควรให้มาก็คือบริจาคเลยอ่ะจบครับสลามอะไรกุ๊บเราตุลลอฮ์